สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนอีกตึมเส้นเก่าเส้นเคยเนาะก็สบายดีย้ำเศร้าๆพี่น้องนะก็พอดีสองสามมือก้อนนี่เนาะข้าพเจ้าอัดคลิปเลยก็ได้เว้าไปในคลิปว่าสิเดินทางไปทางฝั่งประเทศไทยปรากฏว่ามือต่อมาก็ยังบ่ทันได้ไปเท่านั้นพี่น้องนะเพราะว่าทางอีเมลเพิ่นหั่นเพิ่นเจ็บหน้าอกนี่แล้วก็เอาลานบ่ได้บ่มีผู้เอาลานก็เลยว่าบ่ได้ไปซิเนาะนะมื้อนี้ก็เลยว่าสิมาถ่ายอัปเดตเทือนของเจ้าของให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งคือเก่าเนาะว่าตอนนี้นี่ไปฮอดไซแล้วพี่น้องนะแต่ว่าก่อนสิเบิ่งเทือนเนาะก็ไปเบิ่งทางอีเมลก่อนพี่น้องพอดีตะกี้เห็นอีเมลไต่ไฟไปดังยามเช้าๆแบบนี้นะแบบอากาศมันยังเย็นๆอยู่แต่กับว่าถึงขันว่าสิหนาวแล้วเนาะแต่ยังเย็นๆอยู่ยังได้ดังไฟดังนั่นฟีงย่ำเศร้าๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่อีเมกะดังไฟฟีงนี่แหละกำลังสิดังไฟนะพี่น้องแล้วก็ส่วนทางพ่อก็ย่ำเศร้าๆแบบนี้กะคนขี้ดินนี่ตอนนี้แม่นเฮาคนมาเมื่อวานนี่เนาะคนมาวันนี้ตอนสายกับตอนแรงหันหน่อยนึงแล้วก็มื้อเช้านี้พอลุกมาก่อนเพิ่นก็มาขนดินตัวนี้จักหน่อยเพิ่นก็สิออกมือบึงงัวเนาะกะเพิ่นเอาบึงงัวเพิ่นล่ะเฮาจึงสิได้คนเปลี่ยนกันคนพี่น้องซอยกันคนมื้อเช้านี้พอค่อนข้างตื่นดึกเนาะเพิ่นตื่นมาเพิ่นก็มาขุดแถวนี้คนไปแล้วก็เฮาตื่นมากะเนาะถ่ายคลิปตัวนี้แล้วเฮาก็สิไปคนเปลี่ยนเพิ่นนะก็ตอนนี้เนาะที่เฮากำลังเฮ็ดตอนนี้ก็คือเอาดินตัวนี้ล่ะออกจากหน้าเฮือนเนาะออกจากหน้าเฮือนแล้วก็คานที่ว่าในสร้างเพิ่นมาเทก็ไกลๆสิสำเร็จแล้วพี่น้องนะยังเหลืออีกน้อยนึงนะแล้วเราประมาณครึ่งนึงยังเหลืออีกประมาณครึ่งนึงนี่ล่ะตอนนี้เนาะนี่คือมือที่อัปเดตให้เบิ่งมื้อนั้นเนาะก็คือได้อยู่5คานเนาะได้อยู่ประมาณ5คานมื้อนั้นแล้วก็มามื้อวานนี้เนาะทางในสร้างเพิ่นก็มาเทได้เพิ่มเติมจากเขตนี่ล่ะไปจนสุดพุดเนาะก็ได้ประมาณครึ่งนึงละตอนนี้เนาะเพิ่นเทไปมื้อนี้ก็เดี๋ยวอีกจักหน่อยเนาะในสร้างเพิ่นก็สิพากันมาแกะแบบตัวนี้ล่ะแกะแบบแล้วก็ไปตีโตที่ยังเหลือฮะแล้วก็เทพวกนั้นคืนเนาะเทพวกนั้นสำเร็จก็น่าจะสำเร็จแล้วสำหรับเรื่องของคานมันก็ค่อนข้างจะอันนั้นน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าอุปกรณ์ในการก่อสร้างของเฮามันมีค่อนข้างจะจำกัดยังเซนไม่แบบเนาะมันก็ค่อนข้างหน่อยคือมันตีทั้งหมดนี่นะมันก็บ่พอเลยก็ทางในสร้างมันก็เห็นใจเฮาเนาะแบบคอยเฮ็ดคอยไปทีละหน่อยก็เลยตีไปเป็นโซนเป็นโซนแล้วก็เทไปเป็นโซนแล้วก็เห็นหลายๆคนคอมเมนต์เนาะว่าอยู่ทางฝั่งไทยนี่ให้ลดผสมให้นั่นผสมมาทอกแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ต้องเป็นแห่งงานของคนหมดนะพี่น้องเนาะที่ว่าสิเอาปูนเอาแฮเอานั่นมาทอกแล้วก็มันก็ยุ่งยากหลายอย่างนะพี่น้องทรายก็อยู่บนนึงแฮก็อยู่บนนึงเด็กคนมาผสมอยู่พี่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยนึงเนาะแล้วก็เมื่อวานนี่เนาะข้าพเจ้าล่องไล่ดินจีที่สิใส่ก่อเฮือนหลังนี่แหละเฮือนหลังนี่เนาะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็มีห้องเฮ็ดเวียของหนึ่งเนาะทั้งหมดอยู่ในห้องนี่นะล่องไล่ข่าวๆเบิ่งเมื่อวานนี่ไล่ได้ดินจีหรือว่าในภาษาไทยนี่น่ะจะแม่นอิฐแดงเนาะที่ว่าเฮาสิใช้มาก่อเฮือนตัวนี้น่ะถึกอยู่10,000กับ124ก่อนเนาะเท่าที่ไล่เบิ่งคร่าว
แต่กับบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นไปตามเฮาไหลบ่เนาะลองไหลเบิ่งคร่าวๆคือได้อยู่ประมาณนั้นแล้วก็ดินจีนี่อยู่บ้านเฮาเนาะเคยถามเขาเจ้านี่ว่าก่อนนึงนี่ราคา 1,700 กีบเนาะ 1,700 กีบก็ประมาณอยู่ถ้าได้ 1,700 ก็เกือบ2บาทเนาะประมาณบาทปลายก่อนนึงนะเอ้ยบ่แม่นเนาะก่อนนึงนี่เกือบ4บาทบ่แม่นเกือบ2บาทเนาะก่อนนึงนี่เกือบ4บาทแล้วก็บัดนี้มื้นก่อนเนาะมื้นก่อนก็ประมาณถึกอยู่ประมาณ10ปลายล้านเนาะ17 18ล้านแล้วก็รวมค่าตางอีกก็ประมาณน่าจะเกือบ20นี่แหละหรือว่าบ่เกิน20ล้านเนาะประมาณนั้นแล้วก็เป็นเงินบาทก็ประมาณ 40,000 เนาะก็เอ้ยบ่แม่น 40,000 บ่หรือว่าแมนโอ้นะ 40,000 ก็ไล่นี่ก็ลงลืมพี่น้องเนาะเฉพาะดินจีที่มันสิใช้ก่ออยู่นี่นะก็ประมาณ 40,000 ก็ถือว่านักหนาสมควรแหละพี่น้องเนาะสําหรับเฮาก็แต่ก็สิพยายามคอยเก็บคอยหาไปทีละหน่อยเนาะได้ตัวใดก็เอาตัวนั้นมาก่อนแล้วก็เป็นแฮเป็นซ้ายนี่เติมยังอีกหลายพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าปีนี้นี่สิได้ซ้ําได้เนาะลองเบิ่งพี่น้องรอลุ้นนํากันเบิ่งแต่บรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้สนับสนุนนี่แหละเนาะว่าสิมีคนให้ความสนใจเบิ่งคลิปเฮาหลายหน่อยซ้ําใดถ้ามีคนเบิ่งหลายเพื่อนเฮาก็อาจสิแล้วไว้ถ้าว่าบ่มีคนเบิ่งบ่มีคนให้ความสนใจก็อาจสิยืดเยื้อยาวนานต่อไปนะพี่น้องเนาะรอลุ้นนํากันทุกมื้อนี้ก็บ่ค่อยมีแนวเฮ็ดคลิปเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะก็เฮ็ดมั่วเฮ็ดซั่วไปว่ายังบ่ทันได้ออกไปใช้เทือก็มีผู้ใหญ่เพิ่นส่งเงินมาอยู่กับข้าพเจ้าเนี่ยเนาะประมาณ 4,000 ปลายน่ะ 4,000 ปลายกว่าบาทเกือบ 5,000 เนาะเพิ่นให้เอาไปแจกไปนั่นก็ยังบ่ทันได้เอาไปลงใส่เทือเนาะก็อยู่กับข้าพเจ้านี่ล่ะเนาะก็หาโอกาสอยู่พี่น้องแต่ก็บ่มีคนไปนําจักเทื่อเนาะบ่ได้ออกไปนั่นไปนี่จักเทื่อก็เลยว่ายังอยู่นี่คือเก่าบางทีถ้าหากบ่ได้ออกไปใช้แท้ๆเนาะก็อาจสิหาหม่องเลี้ยงข้าวเลี้ยงนั่นเล็กน้อยแทนเนาะก็สิประมาณนั้นสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะจักหน่อยนี่ครับพระเจ้าก็สิไปคนดินแล้วก็เรื่องสิเดินทางไปไทยนี่ก็น่าจะไวๆนี่แหละอาจจะเป็น 2-3 มือ 4-5 มือเนาะเบิ่งอาการของทางอีแม่เพิ่นก่อนว่าเพิ่นดีขึ้นหลายหน่อยซ้ําใดเนาะเมื่อนั้นก็พาเพิ่นไปกวดแล้วก็ยังท่าเบิ่งอาการอยู่พี่น้องเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี